ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะเติมโลกใบนี้ของเราให้สวยงามปลดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนระบายสีบันฝันกันประดับให้โลกสวยรู้ถ้าฝันมีอยู่ก็เปลี่ยนให้เป็นจริงด้วยกันสอนศิลป์นกน้อยไหมพรมสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ทั่วประเทศนะครับผมวันนี้พี่โจมีนี่เลยไหมพรมที่บ้านน้องๆมีกันบ้างหรือเปล่านะครับผมบางคนอาจจะมีบางคนอาจจะไม่มีนะครับแล้วก็น้องๆผู้ชายจะบอกว่าถักโครเชต์อะไรยังไงหรือเปล่าวันนี้ในกระสอบศิลป์ไม่ใช่ครับไม่ใช่ทำอะไรง่ายๆหน่อยน้องๆผู้ชายก็ทำได้น้องๆผู้หญิงก็ทำได้นะครับทำออกมาให้กลายเป็นเจ้านกน้อยตัวเล็กๆน่ารักน่ารักแบบไหนนี่แบบนี้แบบนี้ตัวนี้เลยที่ฉันสวยงามเอาก็ตัดกระดาษมาเป็นตาแปะออกมาแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมารอดูแล้วกันว่าเจ้านกน้อยตัวกลมๆแบบนี้จะทำง่ายแค่ไหนสำหรับสอนศิลป์วันนี้ครับผมช่วงไอเดียสอนศิลป์เอาครับก่อนที่จะเป็นเจ้านกน้อยน่ารักนะครับพี่โจก็เอาไหมพรมนะครับมาจัดเรียงกันตรงนี้ตัดให้มีขนาดเท่าๆกันไหมพรมสีชมพูนะครับแล้วก็ต้องมาจัดเรียงให้มันเป็นแบบเป็นระเบียบกันนิดนึงนะครับผมให้ตัวริ้วตามแนวตรงนี้เนี่ยให้มันตรงๆไม่พันกันมากจนเกินไปนะครับผมเอาล่ะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็คราวนี้สีชมพูวางอยู่แล้วใช่ไหมเราเอาสีแดงมาวางซ้อนทับลงไปนะครับสีแดงก็เหมือนกันนะครับจัดให้มีความยาวเท่าๆกันแล้วก็เป็นริ้วเส้นที่แบบเรียงตัวกันดีๆหน่อยแล้วทำการมัดรวมกันมัดตรงกึ่งกลางนะครับตรงนี้ครับเราเอาไหมพรมอีกสักเส้นหนึ่งมาให้อยู่ตรงกลางกลางนะครับผมแล้วก็มัดอันนี้บอกน้องๆก่อนนะครับว่าให้มัดแน่นไปเลยนะครับหยิบสีแดงขึ้นมาเอาเฉพาะสีแดงนะครับสีแดงเราได้แล้วก็พับทบกลับมาอย่างนี้มัดครึ่งหนึ่งโดยประมาณนะครับเพราะว่าเราจะแบ่งเป็นเหมือนกับทั้งช่วงตัวแล้วก็ช่วงหางนะครับแล้วก็ดึงให้แน่นเลยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าตัวที่มัดปมมันยาวเกินไปหน่อยก็ตัดออกนิดนึงนะครับสำหรับน้องๆที่ยังเล็กๆอยู่นะครับยังใช้กรรไกรไม่ถนัดก็อาจจะระมัดระวังนิดนึงให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองช่วยตัดให้ก็ได้นะครับได้มาช่วงตัวประมาณนี้แล้วนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนถัดมาสีเหลืองครับสีเหลืองนะครับเราจะมัดข้อตรงกลางไว้ให้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้สีแดงอยู่นี่ใช่ไหมครับสีแดงคือด้านหัวด้านบนเนอะตรงนี้เราพลิกหงายกลับเข้ามาสีเหลืองวางเว็บไม่แบบนี้เอาสีชมพูม้วนกลับเข้ามาอย่างนี้ครับสีชมพูม้วนกลับมาแบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มัดครับมัดในจุดเดียวกันเลยแต่ว่าคราวนี้มันอาจจะพองขึ้นมาหน่อยอาจจะใช้ไหมพรมที่เอามามัดเนี่ยยาวขึ้นอีกนิดนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับผมคราวนี้สิ่งที่ได้ออกมาคือตอนนี้คือสีเหลืองเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของออกมาเป็นปีกครับเราก็จะมัดขึ้นมาอย่างนี้นะครับเป็นแนวปีกเอามารวมกันเสร็จปุ๊บเราก็จะทำการมัดอีกทีนึงเอาเชือกไหมพรมยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้ก้อนหนาใช่นะครับรู้สึกว่าอันนี้มันจะหลวมๆไปนิดนึงนะครับผมงั้นเดี๋ยวพี่โตใช้คราวนี้เป็นคล้ายๆตัดเส้นเป็นสีแดงเลยนะครับไหมพรมสีแดงนะครับตรงนี้รู้สึกว่า
หางมันจะดูเป็นพุ่มยาวเกินไปนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะตัดหางให้มันสั้นลงหน่อยอาจจะซอยๆหน่อยนึงนะครับอันนี้ต้องใช้กรรไกรช่วยนะครับซึ่งบอกน้องๆก่อนว่าอาจจะตัดยากนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองช่วยก็จะดีกว่านะครับเอาละครับประมาณนี้นะครับขั้นตอนถัดไปเราจะติดตาแล้วก็ปากนะครับผมเราก็เอากระดาษสีขาวนี่แหละนะครับผมมาวาดเป็นรูปตาหลังจากนั้นตัดกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เป็นพับทบเป็นปากของนกของเราตรงนี้นะครับผมแปะตาทั้งสองข้างกาวแปะเป็นปากลงไปแบบนี้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่อาจจะทำตัวเล็กๆมาอีก2ตัวมาเป็นครอบครัวอาจจะมีกิ่งไม้มาสักกิ่งนึงแล้วก็ให้เกาะอยู่ด้วยกันน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็มัดปมทำเชือกเป็นที่คล้องที่ห้อยตามหน้าต่างก็ได้นะครับผมแล้วแต่น้องๆเลยนะฮะว่าจะออกมาเป็นลักษณะประมาณไหนลองดูครับทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาอวดกันละกันนะครับกับสอนศิลป์ช่วงหน้าสอนศิลป์อินบ็อกซ์ใครจะได้มาโชว์ชิ้นงานไปดูกันครับช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์สอนศิลป์อินบ็อกซ์สำหรับวันนี้นะครับเริ่มคนแรกครับผมหนูชื่อนามิค่ะอยู่โรงเรียนโสมภา2นวมินหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูตื่นแต่เช้ามาดูพี่ๆทำงานศิลปะแล้วหนูก็เอาไปฝึกวาดเองค่ะขอบคุณนะครับน้องนามินี่เราก็วาดรูปนามิวาดรูปน่าจะเป็นตัวนามิเองนะครับผมแล้วก็เพื่อนหรือว่าน้องสาวหรือว่าพี่สาวหรือเปล่าที่ยืนอยู่ข้างๆยืนอยู่ข้างๆบ้านแล้วก็มีก้อนเมฆมีสายรุ้งพาดหากันพาดข้ามบ้านเลยเนาะนะครับผมแล้วก็ในมือของตัวละครที่น้องนามิวาดมีถือว่าวอยู่ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆยังได้เล่นเอาว่าวขึ้นมาเล่นกันหนีบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีเดี๋ยวนี้อากาศข้างนอกก็ร้อนประมาณหนึ่งนะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ในที่ร่มๆเนี่ยเราเอาว่าวโยนขึ้นไปบางทีอาจจะติดต้นไม้อาจจะต้องไปอยู่ข้างนอกตากแดดในการเล่นแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกนะแต่ว่าเด็กๆสมัยนี้พี่โตไม่แน่ใจว่ายังได้เล่นกันอยู่หรือเปล่านะครับผมแต่ว่าถ้ามาแบบอยู่ในรูปแบบนี้อยู่ในจินตนาการหรือว่าได้ลองเล่นจริงแล้วนะพี่ส่งมาบอกกันบ้างได้เลยนะครับคนต่อมาสวัสดีครับผมชื่อน้องนิวตันอายุ6ขวบผมชอบดูรายการของพี่ๆมากครับวันนี้ผมส่งผลงานรูปภาพโรงเรียนของผมมาให้ชมกันครับน้องๆเด็กๆเนี่ยเริ่มแรกเลยนะครับผมการวาดรูปเนี่ยเริ่มมาวาดรูปโรงเรียนหรือว่าวาดรูปบ้านตัวเองก่อนถัดมาเป็นโรงเรียนถัดมาเป็นทุ่งหญ้าผืนป่าอะไรแบบนี้นะครับผมสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดเลยนะครับผมเหมือนอย่างเช่นโรงเรียนของน้องนิวตันก่อนอื่นเลยการที่จะทำให้รู้ว่ารูปบ้านนี้เป็นโรงเรียนคือการใส่เสาธงลงไปมีหนึ่งเสามีธงชาติไทยนั่นแหละโรงเรียนแน่นอนนะครับผมและอย่างโรงพยาบาลล่ะถ้าวาดโรงพยาบาลเป็นไงโรงพยาบาลก็ต้องมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงข้างหน้าตึกใช่ไหมครับนี่ก็เป็นโรงพยาบาลได้เรียบร้อยแล้วโรงเรียนของน้องนิวตันมีอะไรบ้างมีทางเดินเข้าไปมีห้องแล้วก็มีข้างบนเป็นแหลมๆเป็นคล้ายๆกับเหมือนเป็นปราสาทเลยอะถ้าเอาธงออกไปนี่เหมือนกับนี่อยู่ในปราสาทเลยนะนะครับผมมีต้นไม้มีนกมีบรรยากาศและที่สำคัญคือการยืนโชว์รูปโรงเรียนของนิวตันนั้นดูภาคภูมิใจมากเท่มากๆเลยขอบคุณนิวตันมากๆนะครับชิ้นงานน่ารักมากๆเลยเอาล่ะใครที่อยากจะส่งมาแบบนี้ส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะครับผมเรายังรอชิ้นงานของน้องๆอยู่ครับส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ www.facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS ครับผมลาไปแล้วครับสวัสดีครับ